สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ ok2home.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมอยากจะบอกคนที่อยากจะได้หูฟังเป็นรูปแบบชนิด True Wireless มากๆเพราะวันนี้ผมมีตัวเจ๋งๆอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและแบรนด์นี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันพอสมควรอยู่นะครับเจ้าตัวนี้คือตัวไหนเจ้าตัวนี้คือ Fantech นะครับรหัสของเขาคือ TX1 นะครับหูฟัง True Wireless ตัวนี้มันเป็นอย่างไรก็ต้องบอกกันทุกคนน่าจะรู้เทคโนโลยี True Wireless ตอนนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีของหูฟังที่ไม่มีสายนะครับรูปแบบการใช้งานคือเสียบเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสายอะไรมาระยงระยางแล้วก็เสียบและใช้งานได้เลยใช้งานสะดวกด้วยสำหรับหูฟังชนิดนี้เทคโนโลยีของ True Wireless ตัวนี้มันเป็นยังไงผมต้องอธิบายเบื้องต้นก่อนจะเข้าตัวสินค้านะครับเพราะว่ารูปแบบของเทคโนโลยีหูฟัง True Wireless ตอนนี้ก็คือฮิตฮอตกันมากหลายๆแบรนด์ก็เริ่มที่จะผลิตออกมานะครับเพื่อที่จะเอามาใช้งานปกติเราก็มีหูฟังแบบสายนี่แหละใช้ปกติมันก็ดังสองข้างแต่ตัวนี้มันเป็นแบบเทคโนโลยีแบบใหม่ไม่ต้องใช้สายใช้งานสะดวกไม่มีสายแต่รูปแบบการใช้เป็นไวเลสคุณจะขยับมันยังไงก็ได้และมันดังพร้อมกันเหมือนกับมีสายที่เราใช้กันนั่นแหละมันก็เลยเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นี่แหละครับที่น่าสนใจผมก็เลยนำมารีวิวให้ดูสำหรับวันนี้นะฮะเรามาดูแพ็กเกจกันดีกว่านะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับรับประกัน1ปีนะครับจากแฟนเทคเขาจัดหนักจัดเต็มให้นะครับส่วนของด้านล่างตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นเป็นจุดเด่นนะฮะ True Wireless บอกไปแล้วนะครับรูปแบบการคอนโทรลนะฮะที่เจ๋งส่วนหนึ่งตรงนี้ที่ผมชอบคือมันสามารถคอนโทรลโดยการทัชได้เลยนะครับเป็นรูปแบบการทัชสกรีนนะครับกดปุ๊บก็จะมีเสียงดังอะไรประมาณนี้ไม่ต้องกดอะไรให้วุ่นวายนะครับแบบทัชเบาๆอะไรประมาณนี้นี่คือส่วนที่เจ๋งของเขาที่เขาบอกนะฮะแล้วมีระบบ IPX4 นะครับกันน้ำได้กันน้ำได้สามารถใช้งานได้แบบไวเลสและกันน้ำได้อีกนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาที่เขาระบุมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังจะมีข้อมูลของเขาโดยรวมทั้งหมดนะครับว่าเป็นรูปแบบไหนนะฮะสำหรับรูปแบบการเชื่อมต่อตัวนี้เชื่อมต่อในรูปแบบของบลูทูธนะครับก็เหมือนหูฟังที่เราใช้บลูทูธทั่วไปแต่ตัวนี้เป็นบลูทูธที่สามารถฟังได้2ข้างเลยนะครับไม่เหมือนบลูทูธที่บางตัวฟังได้ข้างเดียวแล้วก็ผู้ใช้งานตัวนี้เป็นแบบฟัง2ข้างได้เลยเป็นหูฟังชนิดที่ฟัง2ข้างได้และเป็นไวเลสนะครับรูปแบบบลูทูธตัวนี้เวอร์ชั่นที่รองรับนะครับผมตัวนี้ที่แบบว่าใหม่ล่าสุดเลยคือเวอร์ชัน 5.0 นะครับปกติบางตัวยังเป็น 4.2 อยู่แต่ตัวนี้พัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นเวอร์ชัน 5.0 นะครับที่รองรับทำให้เสียงเนี่ยใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับการส่งสัญญาณนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้อยู่ที่500มิลลิแอมป์นะฮะการชาร์จจะใช้งานสำหรับการใช้งานถ้าเกิดจะใช้งานจริงๆนะครับจะใช้เวลาชาร์จในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงแต่ใช้งานจริงๆได้5ชั่วโมงและสแตนด์บายได้ถึง120ชั่วโมงซึ่งมันนานมากๆถ้าสแตนด์บายเปิดไว้เลยก็คือข้ามวันข้ามคืนไม่มีหมดแต่ว่าถ้าใช้งานจริงๆแบบเปิดฟังเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันในการใช้งานสำหรับตรงนี้นะฮะถือว่าก็ใช้งานได้อยู่นะครับไม่ได้แบบว่าคือเราบางคนก็ฟังเพลงก็ไม่ได้แทบจะแบบขึ้นรถหรืออะไรอย่างนี้ถ้าไม่แบบข้ามจังหวัดอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่ได้ใช้นะครับถ้าขึ้นเครื่องบินก็สบายเลยใช้งานได้สบายสำหรับตัวนี้นะฮะน้ำหนักกันบ้างตัวนี้สำคัญตัวนี้อยู่ที่ 4.5 กรัมนะฮะ 4.5 กรัมนี่เบามากๆฉะนั้นการพกไปไหนมาไหนสะดวกสบายแน่นอนและแพ็กเกจด้านในเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจะบอกให้สำหรับตัวนี้นะครับมาที่ส่วนข้างๆกันบ้างนะครับข้างๆตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดส่วนอื่นบอกอีกนะครับตัว USB ตัวนี้เป็น USB Type C นะครับผมต้องบอกก่อนนะไม่ใช่แบบว่าไมโครUSB ปกติที่เราใช้กันแต่เป็น USB Type C นะครับใครจะหาอะไรหรืออะไรอย่างนี้ที่เกิดกรณีมาเปลี่ยนต้องหาให้ถูกรุ่นหรือถูกชนิดด้วยไม่งั้นนี่เรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็ระบุอีกจุดหนึ่งคือตัวนี้ใส่เข้าไปในหูเนี่ยมันจะฟิตพอดีใช้งานได้ยาวๆนะครับนี่คือจุดเด่นเลยรายละเอียดทั้งหมดของตัวหูฟังตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปชมด้านในดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดกว่านี้ว่ามันเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในนะครับต้องบอกว่าผมไม่ข้ามตัวกล่องอย่างแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับเพราะเปิดออกมาเป็นยังไงเมื่อเรามาอยู่ด้านในแล้วโอ้โหผมบอกเลยว่าทำมาแพ็กเกจค่อนข้างดีจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับอุปกรณ์มากๆสำหรับตัวนี้นะครับพอดึงออกมาปุ๊บจะมีสิ่งของประมาณนี้ที่เขามีมาให้นะฮะซึ่งตัวแพ็กเกจตัวกล่องเนี่ยสวยมากๆนะครับอันนี้ย้ำเลยว่าสวยมากๆเนี่ยนะครับหน้าตาจะประมาณนี้ ตัวกล่องก็เก็บไว้ก็ได้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเก็บกล่องเหมือนกันนะคือแบบได้อะไรมาก็จะเรียงไว้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเคยซื้อสิ่งนี้มาอะไรประมาณนี้ก็เก็บไว้สำหรับกล่องนะฮะแล้วสิ่งที่เขามีมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับคู่มือการใช้งานก็มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวสายตัวนี้เป็นสาย Type C ปกตินะครับไม่มีเต้าเสียบมาให้ผมต้องบอกก่อนนะใครจะเอาไปชาร์จหรืออะไรยังไงมันก็สามารถชาร์จได้กับคอมหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถเอาไปชาร์จได้นะเอาจริงๆไม่ใช่แค่ว่าจะใช้กับเต้าอย่างเดียวเพราะว่ารูปแบบการชาร์จก็ใช้ไฟ5โวลต์ก็ใช้งานได้แล้วนะครับในการชาร์จไฟตรงนี้คู่มือการใช้งานนะครับผมการใช้งานตัวนี้เขาจะบอกวิธีการว่าเปิดใช้งานยังไงและการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยทำแบบไหนซึ่งเปิดเป็นขั้นตอนนะครับเขามีบอกในนี้ระบุชัดเจนมากๆเดี๋ยวผมก็จะสอนแบบละเอียดอีกทีว่าการทำงานมันทำยังไงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าได้ดูรีวิวนี้ใช้งานเป็นอย่างแน่นอนอันนี้รับประกันได้สำหรับตัวนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรกรณีที่บางคนอยากจะใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับอยากจะใช้งานแล้วขนาดของหูเนี่ยไม่เท่ากันรูหูไม่เท่ากันไงคนเราใช่ไหมคือสรีระมันก็ไม่เหมือนกันตัวนี้เขาก็เลยเอามาเผื่อนะครับแต่ถ้าเกิดเลยกรณีนี้ไปผมแนะนำต้องไปหาอย่างอื่นนะฮะเพราะว่าเขามีให้เนี่ยมันเป็น3ขนาดนะครับเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะฮะใส่มาให้แบบครบๆเลยสำหรับตัวนี้บางคนก็อาจจะเปื้อนอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเขามีมาให้นะฮะส่วนของตัวสายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะว่าตัวสายลักษณะเป็นแบบไหนที่เขามีมาให้นะครับตัวสายตัวนี้นะครับผมเป็นรูปแบบ Type C นะครับความยาวก็อยู่ในระดับความยาวระดับประมาณนึงเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับทุกคนจะได้เห็นกันจะชัดว่ามันยาวประมาณไหนนะครับก็ประมาณ2ไม้บรรทัดนะครับ2ไม้บรรทัดความยาวจะประมาณนั้นน่าจะเกือบ3ด้วยนะครับผมระยะประมาณนี้ก็เกือบ1เมตรหรือ1เมตรกว่าๆนะครับถ้าเอาไว้อยากจะชาร์จอะไรอย่างนี้ก็ชาร์จได้สบายนะครับก็ขนาดความยาวเท่ากับสายชาร์จปกติที่เราใช้กันสำหรับตรงนี้ย้ำนะครับว่าเป็นสาย Type C นะฮะไม่ใช่สายปกตินะครับแล้วเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วนะครับสำหรับตัวหูฟังเนี่ยระยะในการใช้งานระหว่างตัวแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดจะใช้ไวเลสจริงๆสำหรับตัวนี้ในการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณไหนเขาระบุมาชัดเจนว่าอยู่ที่10เมตรนะครับในการใช้แบบไม่มีอะไรกีดขวางนะครับใช้งานได้ในระยะ10เมตรถ้าเกิดใครจะใช้ก็ต้องพิจารณากันนิดนึงว่าอุปกรณ์ตัวรับของเราอยู่ไกลเกินไปหรือเปล่าก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะฮะนี่คืออุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ทีนี้เรามาดูกันสำหรับตัวหูฟังดีกว่านะครับเปิดออกมาหน้าตาจะประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาของเขาคุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับตัวนี้ได้เลยนะฮะคือเอาสาย Type C มาเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถชาร์จได้เลยพอชาร์จปุ๊บเมื่อเอาเจ้าตัวนี้มาใส่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเต้าในการส่งสัญญาณนะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เข้าตัวนี้ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องมาเสียบแบบตัวนี้มันไม่มีอะไรให้เสียบนะมันไม่ใช่หูฟังแบบว่าปกติที่เป็นบลูทูธปกตินะครับอันนี้การชาร์จก็จะแตกต่างจากปกตินิดนึงเพราะว่าเวลาเขาจะชาร์จหรืออะไรแบบนี้เขาก็จะชาร์จคู่แบบนี้ในการใช้งานแบตเตอรี่จะเท่ากันไม่ใช่แบบจับข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาชาร์จก็กรุณาเอามาชาร์จพร้อมๆกันนะครับอันนี้ผมต้องบอกลูกค้าหลายๆคนด้วยไม่ใช่แบบว่าชาร์จข้างขวาเดี๋ยวข้างซ้ายไว้ว่ากันฟังข้างเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยมันแปลกๆใช่ไหมฉะนั้นเอาให้มันควบคู่กันแบบนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวแบบว่าประสิทธิภาพตัวหูฟังเนี่ยเกิดปัญหาด้วยถ้าเกิดไม่ใช้เวลาเดียวกันนะครับจะประมาณนี้หน้าตาจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ให้ดูว่าเป็นแบบไหนก็เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยตรงนี้นะครับเมื่อออกมานะครับสมมุติว่าตัวหูฟังเนี่ยผมจะให้ดูหน้าตากันก่อนนะฮะหน้าตาของตัวหูฟังเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความละเอียดพอสมควรอยู่สำหรับตัวนี้นะครับราคาก็สามารถจับต้องได้ด้วยประเด็นนะครับได้หูฟัง True Wireless ที่ราคาประมาณนี้แล้วก็มีความละเอียดเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะฮะโลโก้เท่สุดๆคุณไปที่ไหนคุณใช้แบบนี้เท่มากบอกเลยนะฮะเพราะว่า True Wireless ที่เป็นลักษณะแบบนี้มีโลโก้แบบนี้หาไม่ค่อยได้นะครับสวยมากๆเลยเนี่ยนะฮะมีโลโก้บอกเฮ้ยใช้ True Wireless แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมีการสอบถามกันได้โลโก้เท่สุดๆคุณไปที่ไหนคุณใช้แบบนี้เท่มากบอกเลยนะฮะเพราะว่า True Wireless ที่เป็นลักษณะแบบนี้มีโลโก้แบบนี้หาไม่ค่อยได้นะครับสวยมากๆเลยเนี่ยนะฮะมีโลโก้บอกเฮ้ยใช้ True Wireless แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมีการสอบถามกันได้นะฮะแบบว่าอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นด้านในนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเสียบเพื่อชาร์จเข้าไปนะครับด้านนี้ก็เสียบลงแล้วก็ตัวหูฟังก็จะประมาณนี้นะฮะขนาดก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้เทอะทะจนเกินไปนะครับเหมือนฟิลแบบว่าพกง่ายสะดวกไม่คือเขาก็ทำออกมาเพื่อให้ทุกคนได้ใช้งานกันแบบสะดวกมากที่สุดนั่นแหละนะฮะสำหรับตัวนี้วัสดุนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับไม่มีอะไร มาผสมก็อย่างที่บอกไปว่าน้ำหนักแค่4กรัมกว่าๆนะครับซึ่งมันต่ำมากๆในการใช้งานมันก็เลยทำให้เราใช้งานได้สะดวกพกไปไหนมาไหนได้สะดวกอันนี้ผมจะย้ำเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนชอบเดินทางหรือไปวิ่งหรืออะไรอย่างนี้ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสใส่ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับจริงๆเขาจะมีบอกตรงนี้ด้วยว่าเล็บซ้ายไล่ขวานะครับแบบเล็กๆนะครับตัวหนังสือเล็กๆถ้าใครสายตาสั้นอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าใครปกติก็มีบอกนะครับสะท้อนชัดเจนอยู่นะครับขณะเพื่อจะได้รู้ว่าด้านไหนมันฝั่งซ้ายด้านไหนมันฝั่งขวาเพราะบางคนนี่มองไม่ออกจริงๆนะครับเราก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยเขามีบอกนะฮะแล้วก็ลองใส่ดูนะครับจะประมาณนี้นะฮะพอใส่เข้ามาปุ๊บโอ้โหมันลงตัวจริงดูสินี่ลงตัวจริงๆนะฮะใส่เข้ามานี่คือแน่นเหมือนหูฟังปกตินั่นแหละนะครับเราสามารถเอ็นได้เอาให้มันเข้ากับสรีระหูนะครับไม่ได้บีบหูจนเกินไปนะครับก็จัดให้มันพอดีนะฮะถือว่าเอ้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยใส่ประมาณนี้ปึ๊บเท่ไหมมันก็จะเป็นสไตล์นี้ออกประมาณนี้นะครับฟิลในการใช้งานนะฮะแล้วรูปแบบการใช้แบบนี้น่าจะตอบโจทย์แหละสำหรับคนที่ชอบวิ่งจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมยังคิดเลยแต่ถ้าเกิดไปวิ่งก็น่าจะแบบเป็นฟิลนี้แหละอะไรอย่างงี้นะฮะไม่มีสายอะไรระยงระยางให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันอะไรวะอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับมีแบบวุ่นวายอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อดีกว่านะครับแล้วก็ไปฟังเสียงนิดๆหน่อยๆกันว่ามันเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนของการเทสกันแล้วและการเชื่อมต่อนะครับผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับตัวนี้รูปแบบการเทสนะครับจะใช้รูปแบบการเทสแบบทัชสกรีนนะครับเปิดเพื่อเทสเนี่ยนะฮะทัชสกรีนกดไป1ทีเนี่ยมันจะทำการเปิดอุปกรณ์ขึ้นมามันก็จะมีเสียงเตือนด้วยนะครับจะมีเสียงเตือนบอกว่าเนี่ยเราได้ทำการเปิดอุปกรณ์ให้คุณแล้วนะนะครับเธอจะพูดอยู่ในนี้แหละอยู่ในหูเนี่ยนะครับพูดออกมานะฮะเราก็เข้าไปนะครับในการตั้งค่าปกติมันก็จะมีขึ้นเลยเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับ Fantech อะไรอย่างเงี้ยเราก็กดไปเลยนะครับตามชื่อของเขาระบบก็จะทำการเชื่อมต่อนี่คือ Connect แล้วนะครับในการใช้ระมัดระวังกันด้วยนะครับไฟสัญญาณก็จะไม่ขึ้นแล้วเมื่อมันเชื่อมต่อแต่ถ้ายังไม่เชื่อมต่อมันจะกระพริบเป็นน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงประมาณนั้นนะฮะพอมันเชื่อมต่อแล้วทีนี้เราก็สามารถเทสได้แล้วว่ามันจะใช้งานแล้วก็ทำงานแบบไหนนะครับนี่คือการเชื่อมต่อไปไม่ง่ายเลยผมบอกแล้วว่ามันง่ายมากๆนะครับแค่เปิดสัญญาณก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่ต้องย้ำก่อนนะครับอันนี้ผมต้องบอกนิดนึงกรณีการเปิดตัวนี้ต้องเปิด2ด้านนะครับไม่ใช่เปิดด้านเดียวถ้าเปิดด้านเดียวจะดังด้านเดียวนะครับถ้าเปิด2ด้านจะดัง2ด้านอันนี้บอกไว้ก่อนนะบางคนอาจจะซื้อไปแล้วก็เอ้ยทำไมมันดังด้านเดียวทำไมด้านนี้ไม่ดังเพราะว่าตัวนี้แยกระบบเปิดนะครับคุณสามารถใช้ตัวเดียวก็ได้ซ้ายตัวเดียวหรือขวาตัวเดียวก็ได้นะฮะเจ๋งไหมสุดยอดใช่ไหมแต่การเชื่อมต่อใช้ระบบการเชื่อมต่อแค่ตัวเดียวนะครับไม่ใช่เชื่อมต่อ2ตัวไวเลสถึงจะสามารถใช้งานได้เชื่อมต่อบลูทูธ2ตัวถึงใช้งานได้ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเชื่อมตัวเดียวนี่แหละแต่การใช้งานแยกระบบการใช้งานได้สามารถปิดตัวซ้ายหรือตัวขวาก็ได้เป็นไงสุดยอดใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดีกว่านะครับว่าเสียงมันจะประมาณไหนสำหรับตัวนี้ผมว่าเสียงน่าจะเจ๋งพอสมควรเลยลองมาฟังเดี๋ยวผมจะอธิบายฟีลให้ฟังแล้วกันสำหรับหูฟังประเภทนี้นะฮะสำหรับการใช้งานนะครับผมต้องบอกก่อนพอเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขามีนะครับคือเราสามารถกดพอดกดเพลย์โดยการกดทัชสกรีนได้ใช่ไหมทุกคนก็น่าจะได้ยินแล้วที่ผมบอกไปตั้งแต่ข้างต้นเลยอยากให้เห็นภาพนะครับว่ามันสามารถกดได้ทันทีแบบเรียลไทม์นะครับเห็นไหมฮะกดเพลย์นี่แล้วก็กดพอดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเป็นพอดแบบนี้นะฮะแบบชัดเจนมากๆนะครับทีนี้เรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยเสียงมันจะเวิร์กหรือเปล่าและการใช้งานฟิลมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะครับจากที่ผมได้ฟังนะฮะแยกได้ชัดเจนไม่มีดีเลย์นะครับเสียงซ้ายขวาสเตอริโอชัดมากเสียงแหลมไม่ต้องห่วงเลยครับตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะเวิร์กมากใช้ได้อยู่ฟิลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับลองตัดสินใจดูว่าเจ้าหูฟัง Fantech ตัวนี้มันตอบโจทย์ความรู้สึกตัวเองหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าจากที่ผมได้ลองแล้วถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้พอสมควรอยู่นะครับใครอยากได้หูฟัง True Wireless ก็ลองเอาไปตัดสินใจว่า มันจะมาตอบโจทย์ความรู้สึกไหมเพราะว่าผมอธิบายค่อนข้างละเอียดเลยตั้งแต่ข้างต้นนะครับตัดสินใจกันเลยนะครับรายละเอียดทุกอย่างอยู่ด้านล่างแล้วพร้อมช่องทางการติดต่อและติดตามนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมอย่าลืมกด subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับใช้งานง่ายมาก